คุณนาทีเขาหลบมาอยู่ที่เกาะนี่เองทำให้เราเป็นห่วงกันแทบแย่คุณแม่เป็นห่วงตัวเองนะครับเป็นห่วงเรื่องอะไรเรื่องที่นาทียังไม่ตายไงครับลูกรู้รู้ว่าคุณแม่ทำอะไรลูกรู้เรื่องอะไรอีกบ้างนอกจากเรื่องของคุณนาทีผมรู้ทุกเรื่องที่คุณแม่ทำก่อนที่คุณน่าจะขับรถตกเขาตายลูกต้องฟังแม่อธิบายก่อนนะเรื่องทั้งหมดที่แม่ทำไปแม่ก็ทำไปทุกอย่างเพื่อลูกลูกต้องรู้เรื่องคุณแม่ไม่ต้องอธิบายหรอกครับผมรู้ว่าคุณแม่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อผมแต่งานนี้คนของคุณแม่พลาดพลาดที่เอาไอทีไปทิ้งทะเลทั้งที่มันยังไม่ตายคุณโมย่าเลยช่วยชีวิตมันมาได้โมย่าลูกสาวเจ้าของรีสอร์ทปลายฟ้าเย่เนี่ยน่ะเหรอที่ช่วยชีวิตคุณนาทีไว้ใช่ครับคุณโมย่าจะไปดำน้ำได้เจอมันเข้าเลยช่วยชีวิตมาพามารักษาที่นี่พามาอยู่กินอย่างมีความสุขอย่างที่คุณแม่เห็นไหมครับจำไม่ได้หมายความว่ายังไงมันสูญเสียความทรงจำถ้าไม่อย่างนั้นมันคงกลับไปจัดการคนที่บงการฆ่ามันแล้วล่ะดีสมน้ำหน้ามันถ้างั้นก็ปล่อยให้มันติ่งตังสมองเสื่อมอยู่บนเกาะนี่แหละไม่ได้ครับคุณแม่ความจำเสื่อมของมันไม่ได้เป็นถาวรความจำมันจะกลับมาอาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้ถ้าเกิดมันจำได้เนี่ยคนอย่างในทีไม่มีทางปล่อยพวกเราลอยนวลแน่แต่ก็รู้อยู่แล้วนี่ถ้าอย่างนั้นแกต้องจัดการมันให้ได้แกห้ามพลาดเพราะฉันจะไม่ให้โอกาสแกอีกไม่ได้นะลูกแม่ไม่อยากให้ลูกต้องมายุ่งหรือว่ารู้เห็นเรื่องนี้ผมต้องยุ่งครับและครั้งนี้ผมจะคิดจัดการมันเองลูกจะทำยังไงจัดการมันที่นี่ตอนที่ยังไม่มีใครรู้มันเป็นใครมันตายหายสาบสูญไม่มีใครพบศพมันได้ได้ครับถ้างั้นผมจะรีบบอกไอ้สองตัวนั้นให้หาวิธีจัดการครับแต่ต้องเป็นหลังจากที่ฉันกับแม่ออกจากพื้นที่แล้วถ้าเกิดแกพลาดแล้วทิ้งหลักฐานเอาไว้มันจะสาวถึงเราได้ครั้งนี้ผมจะไม่ให้พลาดจะไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เลยขอให้มันจริงเถอะถ้าแกทำสำเร็จฉันจะตบรางวัลให้แกอย่างงามให้แกได้มากกว่าที่แกเคยได้หลายเท่าขออย่างเดียวแกต้องฆ่ามันให้ตายอย่าให้มันรอดมาขวางทางฉันกับลูกได้อีกครับ